อ้าวเลยครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะฮะนี่คือผมการ T l l อครับและนี่คือรายการ t to See Movie p o d c แค t ฮะและนี่คือช่วงพรุ่งนี้มีอะไรดูเยอะก็คือจริงๆคลิปเนี้ยมันต้องอัดตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วนะครับแต่ผมคิดต้องบอกว่าลืมไม่ใช่แค่เกี็ดผมลืมนะฮะผมลืมผมเพิ่นนึกได้ว่าวันนี้แม่งเป็นวันที่พรุ่งนี้เนี่ยวันที่ยี่หกหนังจะเข้าใหม่นะครับซึ่งรายการเนี้ยผมวา,ผางผังไว้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับแต่ผมลืมทํานะฮะ ก็เลยอัดวันนี้แทนซึ่งผมก็ต้องรีบอัดลงนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะพรุ่งนี้แล้วนะฮะมันก็จะไม่ไม่ใช่รายการพรุ่งนี้มีอะไรดูแล้วมันก็จะเป็นวันนี้มีอะไรดูแทนนะฮะก็จะเป็นรายการที่จะแนะนําหนังให้ทุกๆคนได้ฟังกันนะครับโอเคอยังมัวรอช้าไปเริ่มกันเลยหนังที่จะเข้าพรุ่งนี้นะฮะมีทั้งหมด8เรื่องนะครับมีอะไรบ้างไปดูกันโอเคคุณสดๆอย่างนี้หนละเรื่องแรกน,นะครับหนังไทยนะฮะอีราเอ๋ยนะครับอีราเอ๋ยเนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโอ้ยโฆษณา นี่แหละเอ่ยนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับล่าสาวน้อยบ้านนาจากดินแดนที่ราบสูงเธอมุ่งหน้าตามหาความฝันที่เมืองหลวงเธอได้งอนเป็นสาวโรงงานที่เดียวกับเขียวญาติผู้พี่ที่นี่เธอได้พบกับพง์หนุ่มอีสานที่มาตามหาฝันไม่ต่างไปจากเธอแต่วันแรกที่ได้เจอกันนั้นไม่ราบลรื่นสวยงามน,นักเนื่องจากมีเหตุการณ์ที่ทำให้ล่าเข้าใจผิดพง์ พงศ์พักอยู่กับหำมผู้เป็นพี่ชายซึ่งหำกับเขียวนั้นเคยคบกันอยู่แต่พอน้องๆมีเรื่องราวกันทำให้ทั้งสองต้องปกป้องและเข้ามาห้ามน้องตัวเองและเข้าข้างน้องของตัวเองความชุลมุนชุลเกะระหว่างความรักสายหากับสาวอีสานผู้ตามหาฝันจึงมังเกิดขึ้นติดตามได้หน่อยอีราเอย๋ยควบคุมการผลิตไดโอย เอกชัยศรีวิชัยครับภาคเสียงหลอนนะครับก็สำหรับอีลาเอ๋ยเนี่ยก็ไม่หนังลอมคอมปกตินะฮะก็หนังไทยลอมคอมมาเนาะก็ผลงานของเอกชัยศรีวิชัยในปีนี้เราก็ได้ดูไปแล้วเรื่องหนึ่งนะฮะถ้าจะไม่ผิดก็คือมูลรักด่อพระบุงครับซึ่งเรื่องนั้นก็มาตรฐานถือว่ากลางๆนะครับแต่ก็ไม่ได้แย่เราจะเรื่องนี้ผมไม่รู้ว่าจะรีวิวหรือเปล่านะฮะถ้าใครอยากให้รีวิวก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับก็จะไปดูมารีวิวให้ฟังกันโอเคไปต่อกันเรื่องที่2ครับกับเรื่องเดอะคลูสตะลุยโลกใบให่ครับ เสียงโฆษณาใช่ไหมเออ The Crucible โลกใบใหม่ชื่ออังกฤษคือ The c r u i b New Age นะฮะเป็นภาพยนตร์แนวจนภายแอคชั่นตลกนะครับความยาวทั้งหมด95นาทีซึ่งเรื่องนี้นะฮะจะเป็นการสานต่ออันนี้ผมคิดอ่านเรื่องย่อนะคือมันยาวเป็นการสานต่อจากภาคแรกนะครับที่เคยฉายไปในปีสักปีผมจาไม่ได้แล้วแต่ตอนนั้นผมดูตอน,นเด็กนะฮะก็มันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับชนเผ่าใช่ไหมที่จะเอาชีวิตรอดในดินแดนยุคหินอะไรประมาณนี้ ซึ่งภาคนี้นะครับเขาได้ขยายไซส์ของหนังออกไปโดยมันจะเล่นมันเป็นแบบเขาจะไปเจออีกชนเผ่าหนึ่งนะฮะแล้วก็ชนเผ่านั้นมันมีกำแพงกั้นอยู่ครับระหว่างชนเผ่าของเขากับโลกภายนอกและนังเอกเนี่ยมันมันกระเซอร์ชท่า,านะครับมันก็พาเพื่อนมันที่แบบเป็นเพื่อนใหม่อะ่ะออกไปนอกกำแพงครับหลังจากนั้นทําให้ซิมิชิตแปลกประหลาดนอกกำแพงแม่งบุกเข้ามาเป็นไททันไม่ใช่แล้วก็คือมันก็เลยจะต้องผจญภัยเพื่อแล้วก็บกมอ้องครอบครัวของตัวเองครับเป็นหนังเด็กนะฮะหนังครอบครัวรประมาณนี้นะครับ เคต่อไปกับเรื่อง i n v a s i o n อม่สำเร็จดิอครับต่อไปกับเรื่อง i n v a s i o n มหาวิบัติเอเลี่ยนล้างโลก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 เป็นหนังแอคชั่นไซไฟนะครับความยาวทั้งหมด134นาทีก็คือชั่วโมงครึ่งนั่นเองนะครับเคไม่สิก็คือสองชั่วโมงกว่านั่นเองนะครับเรื่องย่อนะครับ จะเกิดอะไรขึ้นท่านน้าที่คิดเป็นแปดสิบเปอร์ซ็นของโลกมนุษย์กับถูกเอเลี่ยนใช้เป็นอาวุธเหล่ามน,นุษย์เหล่ามวลมนุษยชาติจะรอดจากการโจมตีครั้งนี้ได้หรือไม่สามปีให้หลังจากที่เหตุการณ์มนุษย์ถูกโจมตีอะอะสามปีให้หลังจากที่เหตุจากออสามปีให้หลังจากที่โลกมนุษย์ถูกโจมตีจากนอกโลกเป็นครั้งแรกแม้เหล่ามวลมนุษยชาติ จะสามารถเอาชนะศึกครั้งนั้นได้แต่กับค่อยๆดเนินชีวิตตามปกติแต่ทว่าความสงบสุขกำลังจะหายไปเมื่อเหล่าเอเลี่ยนยกทัพบุกเพื่อทำลายล้างพมนุ์อีกครั้งและที่ใดมีน้ำผ่านที่นั่นจะไม่ปลอดภัยอีกต่อไปศึกมหาวิบัติเอเลี่ยนล้างโลกเปิดฉากขึ้นแล้วตึ๊งตึ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 งก็ประมาณนี้นะฮะก็เป็นหนังรัสเซียนะครับซึ่งภาคแรกเนี่ยผมยังไม่ดูนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราอาจจะมีการติวหนังกันก็คือผมจะดูเรื่องนี้วันเสาร์ คลิปนี้อาจจะออกวันสุดนะฮะเป็นการสปอย์คร่าวๆเกี่ยวกับภาคแรกนะครับสำหรับ Invasion โอเคไปต่อกันเลยกับเรื่องที่3 Come ม w าเวนะครับ <S <S 1> <S 1> ชื่อไทย c o ม e าเวพิทเทอร์แพนกับอลิสตะรุยแดมพัศจันโดยเรื่องนี้นะฮะถ้าที่ผมดูเทเซอร์มาเนี่ยมันได้แองเจล่าโจลลี่มาแสดงด้วยนะครับเป็นแม่นะฮะก็ถือว่าน่าดูเลยนะครับเอ่ออันนี้เรื่องยอดไปทางกลีนนะครับผมจะแปลให้ฟัง when the e l d e r t b a r die เมื่อพี่ชายคนที่แก่ที่สุดของพวกเขาเนี่ยเสียชีวิตลง Peter and Alice seek to save their parents from the p r a r until t h e y f u r e between home and imagination Peter และ Alice เนี่ยก็พยายามจะช่วยพ่อแม่ของพวกเขาโดยพลังที่เขาต้องเลือกว่าบ้านกับจิตอะไรวะแต่ผมอย่างนี้ดีกว่าเพื่อความมั่นใจผมแปลบางคำไม่ได้นะครับ คือมันก็เบลอๆนะอย,อยี่ก็าอาแหละตอนนั้นนะครับน่า,านี่เออปีเตอร์และอลิซพยายามช่วยพ่อแม่ของพวกเขาจากความสิ้นหวังจนกระทั่งพวกเขาถูกบังคับให้เลือกระหว่างบ้านกับจินตนาการตอนนั้นครับ setting the s t r a e r s โดยการจำลองว่าการการเดินทางของเขาเนี่ยอยู่ในวันเดอร์แลนด์กับเนเวอร์แลนด์ครับก็คือของเอลิสกับบิเทอร์แพนนั่นเองซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะเป็นหนังแฟนตาซีจิตวิทยานะแต่เขาจวดไว้ว่าเป็นแอนิเมชั่นดราม่าแฟนตาซีนะครับแต่ผมคิดว่ามันน่าดูระดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ถ้าใครยังยังไม่อยู่ทีเซอร์เนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ทุกเรื่องที่เป็นทีเซอร์ไว้ไวไวใต้คลิปนะครับโอเคไปต่อกันเลยกับเรื่องที่ห้าของเรารันนะครับมัมอัมมหิตเรื่องนี้เนี่ยผมจะไปดูพุ่งนนี้นะ ก็เดี๋ยวจะมารีวิวกันรันมัมอัมฮิดเนี่ยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งครับที่ในทีเซอร์อันนี้ผมขอตีความจากทีเซอร์นะคือลูกของเธอเนี่ยเกิดมาผิดปกติครับเสร็จแล้วทีเซอร์ก็ตัดไปให้เราดูว่าต่อมาลูกเธอโตมาแต่ว่าแบบเป็นพิการแบบพิการทางขาเดินไม่ได้นะครับใช้รถเข็นตลอดเวลาแล้วคล้ายว่าแม่ของเธอเนี่ยมีความลับบางอย่างปิดซ่อนอยู่นะครับคล้ายว่าลูกเนี่ยแม่ให้่ให้ลูกกินยาแล้วก็ประสาทตลอดเวลาคล้ายว่าแม่เขาเนี่ย อาจจะไปทาสัญญาณกัไอันนี้ผมคิดนะเพราะว่ามันจะมีฉากหนึ่งในทีเซอร์ที่นังเอกเนี่ยอาบน้ํานะครับเอ้ยแม่ของนังเอกเนี่ยอาบน้นะะนนาน,นะครับแล้วที่หลังเนี่ยมันจะเป็นแผลนะครับเป็นแผลแบบเป,ปเป็นรูปเป็นรูปวงแหวนที่เป็นดาวอะเออเพนตากอนเ่เดี๋ยวผมจะอ่านเรื่องย่อให้ฟังอ่ะร ah ันมอมอัมหิดกำกับและเขียนบทโดยอานิชชาแกนตี้จาก Searching เสิร์ชหาสูญหายบอกเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ของแม่แสดงโดยซาร่าพอสัน ที่เลียงลูกสาวพิการอย่างโครียแสดงโดยเคราอเลนด้วยความหนุนถนอมชนิดไม่ให้ค่าสายตาเธอเลี้ยงลูกให้โดมาอย่างโดดเดี่ยวและบงการลูกสาวทุกการเคลื่อนไหวจนกระทั่งความอบอุ่นกลายเป็นความน่ากลัวเมื่อโคลี้ตได้คนพบกับความลับอันน่าตื่นตะลึงความรักของแม่อาจเป็นภัยคุกคามถึงชีวิตเธอจึงต้องหนีให้พ้นพ้นพ้น,พ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 น ไม่ใช่ล้โอเคครับก็ประมาณนี้นครับก็คือเธอเนี่ยหนีแม่ของตัวเองะครับซึ่งแม่เธอเนี่ยมีความลับบางอย่างซ่อนอยู่นะฮะจะเป็นอะไรนั้นต้องิดตามในภาพยนตร์ครับสาหรับรันมัอมอัมฮิตครับเรื่องต่อไปครับ f อลเอ g แองเจลเรื่องนี้เป็นหนังเก่าอมาฉายใหม่นะครับเป็นหนังของว่องกาไว้นะฮะซึ่งผมก็ชอบผู้กำกับคนนี้เพราะว่าผู้กำกับคนนี้เนี่ยเขาเด่นเรื่องงานภาพนะครับโอเคก็สำหรับ f o r l อ n แ Angel นักฆ่าตาชั้นเดียวเป็นเรื่องราวของห้องกงยามค่ำคืนแม้แต่มือปืนก็ฝืนความเหงาไม่ได้เมื่อนักฆ่าหนุ่มมาร์นิ่งทำงานตามคำสั่งของหญิงสาวลึกลับที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนยิ่งนานเท่าไรหัวใจของพวกเขาก็ยิ่งผูกพันกันแต่มันก็กลายเป็นความสุขและปัญหาเพราะโดยอาชีพที่หากไม่ระวังหัวใจอาจทำให้เกิดความวุ่นวายตามมาไม่ไกลจากเหตุการณ์นั้น หนุ่มใบผู้ชอบสาวสวยไอเอาไหมหนุ่มใบผู้ชอบสวมรอยเป็นเจ้าของร้านอาหารดันตกลุมรักกับสาวผมบอนสุดเปลี่ยมสีสันที่ยังคงลืมแฟนเก่าไม่ได้แล้วว่าจะทำยังและไม่ว่าจะทำอย่างไรเขาก็เข้าแทนที่คนรักเก่าในหัวใจเธอ,เ,ธอ,อเขาก็เข้าไปแทนที่คนรักเก่าในหัวใจของเธอไม่ได้สักที เขาจะยึดมั่นในความรักนั้นต่อไปไหมหรือจะยอมแพ้และเดินจากไปผลงานการกำกับข,ของว่องกาไวเล่าเรื่องราว <c oughs> เล่าเรื่องราวความเหงาความรักและความโดดเดี่ยวของกลุ่มคนนอกกฎหมายตั้งแต่มือปืนหนุ่มเจ้าสเสน่ห์พุ้งเงียบขืนและโดดเดี่ยวแปลกแยกนำแสดงโดยหลีหมิงคู่หูมือปืนสังหารที่เป็นผู้ว่าจ้างคอยอักคำสั่งฆ่า แสดงโดยหลีเจียนหลีเจียซินและหนุ่มใบติดแตกที่ชอบงัดแงะร้านค้าและบ้านคนอื่นแสดงโดยทาเคชิคาเนชิโร่ตัวแสดงทั้งสามคนต่างวนเวียนมาโลกเอาใหม่นะครับตัวละครทั้งสามคนต่างวนเวียนไปมาบนโลกเหงาๆสวนทางพบเจอพูดจาประหนึ่งแค่ คนแปลกหน้ามากระทาความบองพร้อมกันอันนี้ผมเติมเองนะยี่สิบหกพฤศจิกายนนี้ในโงรงภาพยนตร์ครับ้อวเชียร์เดี๋ยวผมไปดูก็คือหนังว่องเนี่ยผมเพิ่งดูไปแค่เรื่องเดียวเลยนะผมเพราะว่าตามตรงคือผมดูไปเรื่องเดียวแต่เรื่องอื่นเนี่ยผมชอบโทนภาพเขานะครับก็เลยดูนะเรื่องที่ผมดูไปเนี่ยก็คือ in the m o o มูท ne for ร์ e อร์้างผมจาชื่อไม่ได้น่าจะชื่อนี้นะครับน่าจะใช่นะคือผมชอบมากเลยคือมันเป็นหนังรักที่เล่าเรื่องเรียบง่ายแต่แม่งลึกซึ้งอ่ะ คือมันมันไม่มีฉากให้คุณร้องไห้แต่คุณจุกไนได้อะเรื่องเนี้ยชอบมากๆากนะครับก็อีกสองเรื่องคือคันด้าซึ่งผมไม่เคยดูนะครับผมไม่รู้จักบรรยายยังไงแล้วกันก็เอาเป็นว่าก็เรื่องนี้อาจจะจํากัดลงนะฮะกับเรื่องนี้อาจจะจํากัดลงนะครับแต่ที่เหลือในผมว่ามันน่าจะฉายกันทั่วไปนะฮะก็รอติดตามครับยี่หกพฤศจิกายนนี้ในโรงภาพยนตร์ครับสําหรับชิปหน้าเนี่ยผมนรับประกันว่าจะต่อดีๆแน่นอนนะครับอันนี้ผมรีบทานะฮะก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ความไม่สะดวก ก็เจอกันใหม่ชิปหน้าครับสวัสดีครับถ้าชอบเลีวก็อย่าลืมกดไลค์กดส b ั c r i ครและกดแชร์ให้ด้วยนะฮะแล้วก็อย่ลืมกดกระดิ่งริงๆไว้นะครับถ้าผมอัพชิปใหม่เนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนคุณก่อนใครครับและถ้าหากจะให้ผมทำชิปอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกได้นะฮะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ